โยกขึ้นมาเบิกใหม่ดูโอ้โหโอ้หาซิเลยดินะเจอแล้วครับดอกแรกสำหรับวันนี้โอ้ยนี่หรือหน้าตาเห็ดเพาะนะครับผมโอ้มานแล้วครับผมมานแล้วมาเจอผักหวานนะครับยอดสวยๆเลยนะครับผมโอ้มันเกิดแบบนี้เนาะต้องหาซะตามร่องน้ำบ่ซะไปโดนเขาบ่ซะไอ้นี่โอ้ดอกใหญ่อยู่เด้ก็บ่ออกเหมือนมันเป็นใสๆนะครับโอ้จริงๆครับผมโอ้ใสๆนะครับเป็นน้ำใสๆข้างในนี่แต่ผมไม่กล้าแจะนะครับกลัวเมาเห็ดนะครับโอ้เป็นวุ้นน่าจะเป็นวุ้นนะครับคล้ายๆกับเหมือนเป็นวุ้นมะพร้าวนะครับนี่ข้างในนี่ครับโอ้เป็นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูนะครับโอ้มีน้ำไหลครับผมโอ้อัศจรรย์เห็ดแปลกมีน้ำไหลด้วยผักหวานสองขยะอยู่ครับผมนี่ผักหวานโอลาในการอยู่ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกับพันหมีนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปหาเห็ดนะครับผมแล้วก็จะไปหาผักหวานด้วยนะครับผมก็จะเอารวมๆกันนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมที่ผมได้เดินทางขึ้นมาหาเห็ดนะครับผมหลังจากที่ผมยากกับเวียกกับงานอยู่นานะครับผมผมก็ไปทำไร่ไถนานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันว่างนะครับก็เลยคอนคล้องนะครับผมกับเสียมขึ้นมาหาเห็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าชาวบ้านค่อนข้างจะมาหาแต่เช้านะครับผมก็สายแล้วนะครับผมที่ผมได้ขึ้นมาในวันนี้นะครับผมก็จะลองซ้อๆหาดูนะครับผมว่าจะมีไหมนะครับนี่ครับป่าที่ผมหาก็ค่อนข้างจะบ้งนะครับผมบ้งค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้ก็นี่อันนี้จะเป็นเศษนะครับเศษใบไม้ที่บ้งกินนะครับตัวหนอนนั่นแหละครับผมภาษาไทยเขาเอิ้นตัวหนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นะครับผมกำลังออกดอกนะครับออกดอกที่กำลังร่วงหล่นไปแล้วนะครับผมก็จะลองซ้อๆหาตรงบริเวณพงหญ้านะครับไอ้หินครับนี่มันจะเป็นหินนั่นขี้ดินดำๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมนะครับถ้าไม่มีเห็ดก็คงไปหาผักหวานนะครับผมแต่ก็น่าจะเดินขึ้นไปหาผักหวานดูอยู่นะครับก็ได้ทั้งสองอย่างก็เอาทั้งสองอย่างนะครับแต่ทำไมเหมือนไม่มีเลยนะฮะไอ้น่าจะเป็นร่องรอยคนมาควัดนะครับมาหาก่อนโดนคือหมูนี่ครับเขามาเคี่ยวว่าแม่นนั่นหมูลงมาหากินนะครับผมเอ๊ะนี่ตัวไออันนี้นี่ครับมันจะเป็นวงกลมนะครับผมนี่ตอนแรกมันก็จะเป็นอันเป็นตัวแบนๆเท่านิ้วโป้งนะครับแล้วพอไอมีสิ่งไปซูนมันปุ๊บมันก็จะห่อตัวนะครับผมห่อตัวเป็นวงกลมตรงบริเวณนี้ค่อนข้างจะน่าจะไม่มีนะครับผมก็จะเลาะขึ้นไปหาข้างบนนะครับเพราะว่าถ้ามีก็จะมีร่องรอยคนนะครับร่องรอยคนหาแต่นี้ไม่มีป่ะครับผมเดินทางกันไปดีกว่าหมานแล้วครับผมหมานแล้วมาเจอผักหวานนะครับยอดสวยๆเลยนะครับผมนี่ไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะครับผมต้นนี้ก็มีนะครับนี่ก็ยังพอให้เก็บได้อยู่นะครับผักหวานผมก็จะเอาลงไปแกงใส่ไก่นะครับผมเช่นเคยผักหวานต้องคู่กับแกงไก่นะครับ
ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมนี่ก็พอได้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ถุงนะครับผมตัวนั้นก็ยังไม่ออกนะครับอันนี้สงสัยคนขุดไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันติดกับดินนะครับคนก็เลยขุดไม่ได้เมื่อก่อนตรงบริเวณนี้ก็มีนะครับผมนี่มันก็จะยาวมาถึงตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวต้นใหญ่มากๆนะครับแต่คนก็ขุดเอาไปแล้วนะครับตรงนี้น่าจะขุดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในซอกหินนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วก็คนที่มาขุดนะครับผมเลิกขุดนะครับผมจะไม่มีที่หากินแล้วนะครับผมจากที่ผมจะหาใกล้ๆผมก็จะได้ไปหาไกลนะครับผมนะใส่ถุงกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะไปหาต้นอื่นต่อนะครับตอนนี้ก็หาเห็ดรอก่อนนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็มีคนหานะครับนี่ก็จะเป็นร่องรอยแบบเหมือนเขาเอาเสียมนะครับมาเขี่ยหานี่ตรงบริเวณนี้นะครับนู่นเยอะมากนะครับหอยคนหาดูไปดูมาเผินๆแบบดูเหมือนร่องรอยหมูหากินนะครับที่มันเอาหูด่างมันโดนไปนะครับนี่โอ้ยผมย้ายอยู่นะครับเอาเดี๋ยวผมลองหาเบิ่งก่อนเด้อว่าสิมีบ่มีเจอแล้วครับดอกแรกสำหรับวันนี้โอ้ยนี่หรือหน้าตาเห็ดเพาะนะครับผมก็คือได้จากตรงบริเวณนี้นะครับก็น่าจะเหลือตาชาวบ้านนะครับที่มาขุดก่อนผมนะครับนี่ดูแบบโอ้โหดอกใหญ่ๆเขาคงเอาไปแล้วนะครับผมดอกแรกแหกมานนะครับผมเพิ่งได้ดอกแรกนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กี่ดอกนะครับผมไปหากันต่อครับผมยกขึ้นมาเบิ่งใหม่ดูโอ้โหโอ้หาสิเลยนี่นะเห็ดเลาะไว้เลาะขึ้นเพื่อนคุณไผ่ค้างทางนั้นไผ่บ่ไม้โอ้ทางนั้นไผ่บ่ไม้มันเลาะขึ้นไปพี่ขึ้นเที่ยงพี่มันเลาะเอาหันกับมือแล้วค่ะมันบ่มีเนาะมาหาก่อนเยอะๆได้อันนี้นั่นนี่โอ้มาหาก่อนก็ได้จะได้เนาะห้อยเจ้าสบอดซับอันแถวๆนั่นนะบ่กูได้กูขึ้นมานี่เดี๋ยวรถกูนะฮะโอ้ขึ้นมานี่อันนี้เลาะไปเธอมันถือมองมันให้มันทึเนี่ยเถาะถ้าบ่ได้ก็สิหาโลกเก็บผักหวานเมื่อนี่แล้วนี่มันบ่อยากมีเนาะคือว่าวันแถวถ้ำเก็บน้ำแม่นบ่อืมหมานก็ได้เนาะถ้ำเก็บก็ได้มีแต่ห้อยซะเนาะนี่ก็ได้ดูครับผมขนาดป้าแกเซียนหาเห็ดนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับนับภาษาอะไรกับผมนะครับผมหาเห็ดรอบแรกในปีนี้นะครับผมโหดูครับหอยซะนะครับหอยซะไม่รู้ว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับผมป้าแกบอกว่าแล้วแต่คนหมานนะครับแต่ป้าแกก็ได้เท่านั้นนะครับป้าแกก็มาหาประมาณชั่วโมงนะครับผมหลังจากที่สอบถามนะครับป้าแกก็มาเอาหวนเอาปุ๋ยใส่ตะกร้านะครับผมแล้วก็เลยขึ้นมาหาเห็ดแต่ก็ผมดูแล้วก็ได้ประมาณสักไม่ถึง10ดอกนะผมประมาณ 5-6 ดอกนะครับป้าแกว่าคนมาเยอะนะครับผมป้าแกมาทีหลังก็เลยไม่ได้นะครับเมื่อก่อนแกก็มาต่อหาตรงบริเวณนี้นะครับได้ประมาณถ้วยนึงนะครับผมแต่แกมาวันนี้ก็ไม่มีนะครับผมก็จะหาอีกสักหน่อยก็ถ้าไม่มีก็จะไปหาเก็บผักหวานนะครับผมผักหวานก็น่าจะเบสิกแล้วนะครับคนไม่หาแล้วผักหวานเขาหาแต่เห็ดกันแล้วนะครับครับผมขออนุญาตสะหานะครับโอ้เขียดภูเขาแล้วครับผมเขียดภูเขาสีสวยมากนะครับนี่สีเหมือนสีเหมือนใบตองนะครับนี่สีเหมือนใบตองห้าวเลยนะครับโอ้สวยงามมากๆครับผม
มันน่าจะไม่ได้แห่นะครับผมถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันก็แห่โอ้จับได้ครับผมจับได้อืมจับได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้น่ารักตะมุตะมิมากเลยนะครับนี่สีสวยมากๆเลยโอ้มันเกิดแบบนี้เนาะต้องหาซ่าตามร้องหนำบอกถ้าไปโดนเขาไม่ซ่าไอ้หนึ่งโอ้ดอกใหญ่อยู่ดิกระบอกมันเหลือตาคนเนาะตาเขาตัวนั้นค่ะแล้วเห็ดเพาะตลาดมันก็เป็นสีดำบ้านเขาก็เป็นสีขาวเอาอันนั้นเขาหามาหลายมือมันก็ดำเลยอ๋อถ้าหามาหลายมือมันสีดำเนาะนี่ผัดเขาสะใหม่มันก็ขาวนะสะใหม่มันสีขาวเขาคิดว่าเขาหามาแต่ประเทศลาวเองสินะโมเมนต์ซะเนาะอืมไม่ละลายมือแล้วมันก็ดำเลยสี่ห้ามือเจ๊กเหม็นพร้อมเลยโอ้สี่ห้ามือคือเหม็นเลยแม่นบอกเอามาเก็บเอานี่มันสิเห็ดนะหาเนี่ยก็ได้เห็ดก็ได้กว่าที่ได้พวกเก๋งกว่าที่ได้พวกเก๋งน้ำไข่น้อยนึงเอาหลายโทษเขาคือได้เป็นคลองเป็นกระต้าพุทธนั่งทำเก็บนะโอ้ยเขาเอาหมดแล้วเนาะจะบอกถ้าเราไปหาบอกฟังพุทธนะไปมันหมดได้เลยได้เธอละเธอละอันร้อยบาทได้แค่นี้ได้นี่ได้เธอละร้อยเนาะไปฟังขม่าเลยได้น้อยอยู่ค่ะเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวได้น้อยก็เอาดีกว่าบ่ได้มันเหลือตาคนล่ะคนชะไปทำแกงสันแล้วก็มันชะก็ได้ละมันชะบ่ได้ล่ะหาฉะนั้นล่ะหาคนหาปั้นหมูดุดทำแกบเจ้าหาตรงบริเวณแล้วก็เหม็นมดพลานผู้ทำแกบนะโอ้ระวงกองเขาดุดนะปั้นหมูดุดเหม็นมดใส่ใส่หน้าหูปลาป่าก็โลขึ้นทันนะผู้น้ำมันยี่สักผู้เห็ดเนื้อมันทำชะหมดเลยนะยามเฮ็ดกับเฮ็ดสมอปีเฮ็ดละงูกได้เนาะเท่านะเป็นแล้วอันมันใช้ไม้หมดแล้วสิเป็นละงูที่ออกคู่นี้เลยนี่มันจะขี้มันใช่บ่โอ้เฮากับบ่มันนะสิมีเก็บผักหวานกับเมื่อเท่านั้นแล้วขี้มันที่ประเด็นนี่ผักหวานกับข้าวก้นเนาะแล้วว่าสิมาเก็บก็ได้จ้าผู้ใดมาก้นเอาเอาได้อิ่มหนึ่งอยู่ดอกป๋าผมไปเก็บผักหวานกันดีกว่านะครับเพราะว่าหาเห็ดแล้วมันไม่ได้นะครับผมป้าแกก็มาตั้งแต่เช้าก็ได้หยิบหนึ่งนะครับผมก็จะไปหาอันหาเก็บผักหวานดีกว่าเอาพอได้แกงนะครับผมแล้วน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับผมว่าจะเดี๋ยวจะไปหาอีกภูฝังลูกนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาก็มาหาตั้งแต่ช่วงตีห้านะครับผมก็คือมาหาช่วงแบบเช้าๆตู่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็มาก็สายแล้วขนาดป้าแกมาตอนช่วงเช้าๆนะครับผมก็ยังได้นิดเดียวนะครับไปเก็บผักหวานนะครับผมหมานไม่หมานไม่รู้แต่ว่าตรงบริเวณนี้ผมก็น่าจะเก็บได้ประมาณ2ต้นนะครับเพราะว่าต้นที่เหลือเขาก็เก็บเอาไปแล้วนะครับผมไม่ใช่เก็บเอาแล้วเขาขุดเอาไปแล้วนะครับผมน่าเสียดายมากนี่ตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นแบบช่วงหน้าฝนนะครับก็จะเป็นทานน้ำตกไหลลงมาเลยนะครับตรงบริเวณนี้หญ้าก็จะเขียวขจีมากๆนะครับดอกไม้ป่าก็เริ่มออกแล้วนะครับผมดอกขาวๆแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับผมเหนื่อยเดือนโอ้ผักหวานก็ยังมีอยู่นะครับนี่เหลือต้นที่เขาขุดไปหมดไปไม่หมดนะครับนี่อันนี้คือเขาขุดเอาไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะมาเอาต้นนี้นะครับผมโอ้ยผักหวานก็ยังพอได้เก็บอยู่เด้อนี่ก็จะได้เก็บเป็นผักหวานเบี้ยนะครับก็จะได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับ
ถ้าเป็นผักหวานต้นใหญ่มันก็จะไม่ได้เก็บนะครับผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแก่นะครับผักหวานต้นใหญ่ก็แก่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมได้กรัมหนึ่งนะครับผมแกงใส่ไก่ก็กระบิ้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน่าจะลงไปแกงอยู่ที่กระท่อมนะครับผมเดี๋ยวเอาเสียมผมก่อนว่านตุบหมูบนะครับผมนี่ดอกก็จะเป็นสีม่วงสวยมากๆเลยนะครับนี่ดอกจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีม่วงย้ายไปเลยนะครับผมออกค่อนข้างเยอะมากนะครับไปเดี๋ยวไปหาอีกต้นหนึ่งก่อนนะครับน่าจะเป็นต้นเล็กนะครับเพราะว่าต้นใหญ่เขาขุดไปแล้วผมกลับมาตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะเสียดายมากๆเลยนะครับโดนเขาขุดไปแล้วมารอบไหนก็เสียดายรอบนั้นนะครับไปเดี๋ยวมาดูต้นเล็กนี้นะครับว่าจะมีไหมแต่ถ้าไม่มีผมก็จะเดินขึ้นไปดูตรงบริเวณหน้าผานะครับหน้าผาก็น่าจะมีเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณนั้นโอ้ได้อยู่ครับผมได้อยู่นี่ยาวมากนะครับผมน่าจะคนไม่ได้มาเก็บนะครับเขาน่าจะหาแต่เห็ดเขาก็เลยไม่ได้เก็บผักหวานหรือไม่ก็เขาก็คิดว่าผักหวานมันไม่ออกแล้วนะครับผมเพราะมันหมดยามแล้วเขาก็น่าจะคิดแบบนี้นะครับผมแต่หารู้ไหมผมได้เก็บอยู่นะนี่นี่หานได้ยอดเดียวครับผมพี่น้องอ่ะได้สำนีละก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเอาสิเต็มถุงน้อยนี่กับเมื่อแล้วครับแต่ว่าเห็ดผมก็ได้ดอกเดียวครับผมเห็ดก็คงไม่ได้นะครับวันนี้คนอาจจะมาเก็บผักหวานนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่อยเจอกันอีกทีนะครับผมกับภูถ้ำแกบนะครับผมภูที่เป็นเขาเรียกภูอันภูโรงสีนะครับผมภูโรงสีผีหรือว่าเมืองลับแลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาเห็ดแล้วก็จะพาไปดูนะครับผมแต่ผมก็มาเจอเห็ดแปลกประหลาดนะครับผมนี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับลักษณะค่อนข้างจะแบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยทำไมเป็นนุ่นๆแบบเหมือนผิวคนแก่นะครับนี่ตรงบริเวณนี้นี่ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นี่ครับผิวมันย่นๆเหมือนผิวคนแก่เลยนะครับนี่ผิวโอ้เฮ้ยเหมือนมันเป็นใสๆนะครับโอ้จริงๆครับผมโอ้ใสๆนะครับเป็นน้ำใสๆข้างในนี่แต่ผมไม่กล้าแจะนะครับกลัวเมาเห็ดนะครับโอ้เป็นวุ้นน่าจะเป็นวุ้นนะครับคล้ายๆกับเหมือนเป็นวุ้นมะพร้าวนะครับนี่ข้างในนี่ครับโอ้เป็นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูนะครับโอ้มีน้ำไหลครับผมโอ้อัศจรรย์เห็ดแปลกมีน้ำไหลด้วยเห็ดตอนนี้ผมก็มาเจอต้นผักหวานอีกต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นประจำนะครับที่ผมเคยหาได้นะครับผมนี่โอ้โหยอดสวยๆเลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวผมจะไปทำเมนูแกงให้กินนะครับผมก็น่าจะเป็น EP หน้านะครับเดี๋ยวจะไปแกงที่เถียงนาน้อยนะครับผมเหมือนฝนตกซานะครับผมเหมือนฝนตกเศร้าปั๊บผักหวานก็เอาะนะครับผมผักหวานหน่อไม้นะครับก็จะเอาะพร้อมเดียวนะครับผมนี่อันนี้เป็นแค่ต้นใหญ่รองนะครับผมเขาน่าจะขุดไม่ได้ต้นนี้เพราะว่ามันติดที่ดินนะครับผมมันติดก้อนดินใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บอีกต้นนึงนะครับผมตรงบริเวณหน้าผาต้นนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเก็บเอาต้นนี้ก่อนนะครับผมถ้าต้นไหนมันสูงนะครับผมเราก็จะเด็ดแบบนี้เลยนะครับกระซิโหน่งต้นลงมานะครับผม
หน่งต้นลงมาเพื่อจะให้มันเก็บง่ายๆนะครับแต่ว่าหน่งต้องแบบต้องระวังนะครับผมอย่าให้ต้นมันหักนะครับถ้าต้นมันหักแล้วมันจะไม่มีมาเก็บรอบหน้ามันจะเก็บไม่ได้นะครับผมมันจะไม่มีต้นเก็บถ้ามันหักไปแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอ้พอได้แกงนะครับผมผักหวานก็ยังซอขยะเหมือนเดิมนะครับผมป๊าดบงตัวใหญ่แท้นี่โอ้บงตัวใหญ่มากครับผมเป็ดตะยานก็ด้อเนาะมันน่าจะมากินใบผักหวานนะครับผมโอ้ทั้งตือนะทั้งตือสงสัยผมบ่ได้มาเก็บครับไม่มีคนเก็บนะครับผมมันก็เลยแก่แล้วนี่ถ้าเป็นสังเกตได้ว่าถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ผักหวานมันจะแก่เร็วมากนะครับผมอันนี้คือมันกำลังออกนะครับมันก็เลยบอกท่านละแก่อันนี้อันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับผมนี่สังเกตง่ายๆเลยใบก็จะสีเขียวแบบเขียวแก่ๆเขียวเข้มนะครับนี่อันนี้ก็พอยังแก่งได้อยู่นะครับมันยังบ่ทันแก่ปานใดข้างบนนี้ก็คงมันก็สิเหมือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิลงไปเก็บทั้งเตอนะครับหมดครับผมตรงบริเวณนี้เดี๋ยวก็ลงไปเก็บข้างล่างนะครับป่ะครับผมเก็บผักหวานต่อนะครับผมมันก็อยากแก่แล้วนะครับผมเอาตรงเฉพาะที่มันบ่แก่นะครับผมอึบได้บ่หลายนะครับผมผักหวานก็ได้ได้ถุงนึงนะครับผมป้าผมเหยียบเพชรสะบ่อันนี้ผู้เนาะน่าจะเหยียบเพชรนะครับผมป้าเรียบร้อยครับผมผักหวานสองขยะอยู่ครับผมนี่ผักหวานโอลาในการอยู่ยังบ่ทันมืดได้ครับผมยังมีอยู่หลายหลายแต่ว่าผมก็บ่ได้ย่างขึ้นไปนะครับผมเอาพ่อแกงกระยามือใหม่อย่างที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ห้อยเขาด้นนะครับห้อยเขาด้นคุดเอาอันคุดเอาเฮ็ดเพาะนะครับผมเขาก็จะเคลียเอาเสียบน้อยๆเขาเคลียนะครับผมผูกป้าผูกมนโมเมนต์อันหนูดุดนะครับผมเคลียโมเมนต์หนูหมูดุดอันหากินนะครับลงไปฮอดยาทั้งเตอร์ผู้ละครับผมอันนี้น่าจะเป็นเศษน่าจะเป็นเศษหม้อนะครับผมน่าจะเป็นเศษหม้อในสมัยคอมมิวนิสต์นะครับผมที่เขายังเอาไปไม่หมดนะครับผมน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับแล้วถ้ำจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วชาวบ้านก็น่าจะเก็บลงมานะครับไปครับผมสำหรับผมก็ขอลาทุกท่านไปใน EP นี้นะครับผมเจอกัน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้านะครับผม